ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะแต่ว่าเป็นในพื้นที่ต่างประเทศค่ะไปดูกันที่น้ำท่วมดินถล่มในอินเดีย2รัฐใหญ่หลังรัฐมหาราชตระและรัฐกัวทางตะวันตกของอินเดียค่ะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย136รายค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียตระเวนในหลายพื้นที่ค่ะพบว่ามีการได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ราบต่ำเกิดดินถล่มทางตะวันตกของประเทศนะคะตัดขาดหลายร้อยหมู่บ้านแล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะยังคงมีประชาชนหลายหมื่นคนอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้มีรายงานฝนตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งด้วยค่ะสำหรับรัฐกัวและรัฐมหาราชตระได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุดรัฐกัวมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายร้อยหลังมีผู้สูญหายจำนวนมากใกล้เมืองมุมไบศูนย์กลางการเงินของประเทศเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามอย่างหนักที่จะเข้าไปให้ถึงผู้ประสบภัยแต่ดินถล่มปิดถนนหลายสายค่ะรวมทั้งถนนสายหลักระหว่างเมืองมุมไบและรัฐกัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นักประดาน้ำและทีมกู้ภัยของกองทัพเรือเข้าช่วยเหลือในรัฐมหาราชตระนะคะแม่น้ำหลายสายเสี่ยงน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่จนถึงขณะนี้มีประชาชนประมาณ 90,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยเฉพาะในหมู่บ้านชาลีเยทางตะวันออกเฉียงใต้ของมุมไบเกิดดินถล่มหลายแห่งฝังบ้านเรือนเจ้าที่กล่าวกับรอยเตอร์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42คนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสภาพอากาศกล่าวว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 2-3 วันขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียแถลงว่าเขารู้สึกเจ็บปวดกับการสูญเสียชีวิตของประชาชนมีการทวิตข้อความบอกว่าสถานการณ์ในรัฐมหาราชตระถูกจับตาอย่างใกล้ชิดและจะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่สนับสนุนกัน เกิดน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดฝนตกรุนแรงผิดปกติก่อนหน้านี้ฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในยุโรปตะวันตกและหลายพื้นที่ของจีนขณะที่อเมริกาเหนือประสบปัญหาคลื่นความร้อนเล่นงานจนเกิดไฟป่าลุกลามสำหรับช่วงมรสุมในอินเดียก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะไม่ใช่เฉพาะอินเดียนะคะที่เจอปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นเดี๋ยวพาไปดูที่ฟิลิปปินส์ค่ะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมและที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมีคำสั่งประกาศอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงมะนิลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงประมาณ 14,000 คนนะคะคือชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่ราบต่ำต้องอพยพพวกเขาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าภัยธรรมชาติซ้ำเติมการระบาดของโควิด-19 นะคะเพราะว่าฟิลิปปินส์สถานการณ์การระบาดของโควิดก็ยังไม่ดีขึ้นด้วยค่ะให้คุณผู้ชมชมภาพกันนะคะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมระดับถึงเอวเลยนะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์ตัดสินใจประกาศอพยพประชาชนมากกว่า 14,000 คนในกรุงมะนิลาเมืองหลวงออกจากหลายชุมชนที่เป็นพื้นที่ราบต่ำค่ะไปอยู่กันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนลูกหนึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดใกล้เคียงค่ะทางด้านแฮร์รี่โรเก้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเฝ้าระวังและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกนะคะอย่างเช่นน้ำท่วมในจีนอินเดียและยุโรปตะวันตกและปัญหาคลื่นความร้อนในอเมริกาเหนือยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวครั้งใหม่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะสำหรับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากกว่า 7,600 เกาะนะคะเผชิญกับพายุโซนร้อนประมาณ20ลูกในแต่ละปีซึ่งเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์แถลงว่ามหาสมุทรแปซิฟิกที่อุ่นขึ้นจะทำให้พายุหลายลูกมีกำลังแรงขึ้นและฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นค่ะในบางพื้นที่ของกรุงมะนิลาซึ่งมีประชากรมากกว่า13ล้านคนบางจุดค่ะคุณผู้ชมคะระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวเลยนะคะแล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
อย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมไปค่ะฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดประเทศหนึ่งในแถบเอเชียนะคะตอนนี้ยังคงมีมาตรการคุมเข้มป้องกันการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีบอกว่ากระทรวงโยธาธิการกำลังเร่งเคลียร์ปัญหานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษขยะแล้วก็ถนนหนทางต่างๆที่ถูกเศษดินเศษซากปรักหักพังมากักขวางเอาไว้ขณะที่จังหวัดมินโดโรทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาก็มีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่ถูกระดับน้ำท่วมบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงจนถึงหลังคาเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ